สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตไม่หยุดล่าสุดอวิริยะให้เงินแม่ชมพู่อีกยิ้มหน้าบานสุดๆเมื่อวันที่1กันยายน2563เวลา 10:30 นคุณอวิริยะนักปั้นมือทองพร้อมกับนายณพลแฝพิมายครูสอนเดินแบบได้เดินทางมายังหมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาเยี่ยมพ่อแม่น้องชมพู่ทันทีที่เดินมาถึงก็ได้แวะไปทักทายนายชาญหลาโพหรือตาชาญซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยคุณอุ๊บได้เชิญชวนตาชาญไปเที่ยวงานไหลเรือไฟพญาเต่างออีกด้วยแต่ตาชาญไม่ไปต่อมาคุณอุ๊บวิริยะได้เดินทางไปยังบ้านของน้องชมพู่ซึ่งก็มีนายอนามัยและนางสาวิตรีพ่อแม่ของน้องชมพู่รอต้อนรับบรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มซึ่งคุณอุ๊บได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้กับแม่น้องชมพู่ได้นำเงินไปใช้จ่ายโดยคุณอุ๊บเปิดเผยว่าตนได้เดินทางมายังบ้านกกกอกก็อยากจะมาหาครอบครัวน้องชมพู่ด้วยและอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนางสาวิตรีกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่คุณอุ๊บมาเยี่ยมและตนเองมองว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมตนหลายๆครั้งนั้นเขามาด้วยความจริงใจและอยากขอบคุณที่คุณอุ๊บเดินทางมาเยี่ยมบ่อยๆซึ่งวันนี้เมื่อรู้ว่าคุณอุ๊บจะเดินทางมาหาตนก็รออยู่ที่บ้านตนมีรอยยิ้มได้เพราะได้พูดคุยกับคุณอุ๊บเพราะเขาเป็นคนพูดคุยสนุกคลายเครียดตนไม่เคยมีความเครียดเลยทุกครั้งที่คุณอุ๊บเดินทางมาหาถ้าใครพูดคุยกับคุณอุ๊บแล้วทำหน้าเครียดตนเชื่อว่าคนคนนั้นคงไม่ปกติคุณอุ๊บวิริยะกล่าวต่อว่าแม่ของน้องชมพู่นั้นเป็นคนพูดเก่งพูดมีหลักการซึ่งบางครั้งตนก็ถึงกับอึ้งเพราะแม่ของน้องชมพู่สามารถใช้ถ้อยคำได้อย่างสละสลวยเหมือนคนมีความรู้และคนกกกอกก็พูดดีกันแทบทุกคนและตอนนี้ตนก็ไม่กลัวแล้วที่ต้องพูดคุยกับแม่ของน้องชมพู่และถ้าผ่านมาหมู่บ้านกกกอกตนก็ต้องแวะหาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ